โชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กับยีดาราค่ะอยู่กับอุ้มมีนดาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราสองคนมีความสุขมากเลยค่ะผู้ชมขานะคะพิธีกรอีกหนึ่งคนนะคะก็ไม่อยู่เหมือนเดิมนะคะเขาโดนตัดออกไปแล้วนางโดนตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าพิธีกรสองคนเนี่ยเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วนะคะมีความสวยกับความน่ารักนะคะแค่นี้พอแล้วไม่ต้องมีความบ้าและความฮาใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาว่าวันนี้รายการของเราอัดแน่นด้วยเรื่องราวเนื้อหาสาระอย่างเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนนะแต่ก่อนอื่นค่ะเราย้ำช่องทางการรับชมกันอีกหนึ่งรอบค่ะใช่แล้วช่องทางเราเยอะมากเล็กซี่คุณผู้ชมสามารถเลือกติดตามรับชมกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Channel 8 Thailand นะคะติดตามผ่านRoku TV หรือว่าจะเว็บไซต์ก็ได้ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันโหลดติดเอาไว้กับโทรศัพท์มือถือระหว่างเดินทางรถติดอ่ะดู Channel 8 Thailandหรือง่ายสุด Facebook เข้าไปที่ Facebook ของคุณเลยแล้วพิมพ์ CH8 กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆด้วยยังไม่หมดคุณแม่ยังมี Wellness Mark Shop Fanpage Wellness Mark นะคะแล้วก็ยังมี HBP Underscore Channel รวมถึง Fanpage ของ @byebyecancer.thaiแต่น้องจะบอกว่าแนะนำช่องทางกันเยอะขนาดนี้รายการของช่องเราก็น่าติดตามเยอะมากโดยเฉพาะล่าสุดถ้ามีรายการใหม่ล่าสุดรายการใหม่ครับคุณขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเป็นรายการที่เขาบอกว่ายกจักรวาลเนี่ยมาอยู่ในช่องของเรานะคะนั่นก็คือรายการพลังจักรวาลนั่นเองนะคะโดยอาจารย์รัตนมณีนะคะใช่แล้วเขาจะมีการออกอากาศทุกวันเสาร์นะคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันได้ตั้งแต่9โมงจนถึง12นาฬิกาหรือว่าอีกครั้งนึงก็คือ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาตามช่องทางที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็สามารถที่จะติดตามรับชมกันได้นะคะอย่างวันเสาร์ที่7ตุลาคมเนี่ยแล้วก็ USA ผ่านช่อง Netty ทุกวันศุกร์คือมีหลากหลายช่องทางมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เวลา19นาฬิกาถึง22นาฬิกาเริ่มศุกร์ที่6ตุลาคมคือมันมีในหลากหลายช่วงเวลาอ่ะดูตามนี้ถ้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยติดตามไม่ทันดูย้อนหลังได้เดี๋ยวแบบพอรายการเราจบปุ๊บดูย้อนหลังกันเลยที่ Facebook ของ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเราจะยิงสปอตโฆษณานะคะในช่วงขั้นระหว่างรายการด้วยนะและรายการเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ต้องบอกเลยค่ะแต่ละรายการเนี่ยเนื้อหาสาระอัดแน่นมากๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข Family Time เลยก็ว่าได้นะรายการหนึ่งรายการที่คนพูดถึงเยอะมากๆในตอนนี้คือรายการเปิดปากคนดังโอ้โหเป็นพิธีกรทำไมแบบอ๋อพิธีกรสวยแซ่บคนก็เลยดูกันเยอะมากอะไรแบบนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้พิธีกรคู่ดิฉันเนี่ยนะคะคือนางสวยน้อยกว่าดิฉันนิดนึงนะคะเวลาออกภาคสนามเนี่ยทีไรนะนางชอบไปทำอะไรรู้ไหมอะไรคะคุณแม่ไปกินรวยกินรวยคือกินกล้วยนางไปกินกล้วยตลอดนี่ไงเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าพิธีกรรายการเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าเผลอแป๊บเดียวก็ไปกินอันนี้อะไรอ่ะเห็นไหมฉันก็ชอบกินกล้วยนี่ไงนี่คุณแม่หยิบมาจากข้างล่างหรือเปล่าไม่ใช่เอากินได้กินเลยเดี๋ยวอันนี้กี่นิ้วอันนี้กินได้อันนี้กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วถามก่อนอันนี้โอ้โหอีดอกถ้าโดนแต่เท่านี้ไปแล้วหีแหกมาดินี่คือวอฟเฟิลที่เป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคุณแม่ไหนลองจับดูซิว่าเท่าแฟนไหมเล็กกว่าแฟนนิดนึงอ่ะโอ้เล็กกว่าหรอนี่คือขนมที่กำลังเป็นกระแสอยู่บนโลกออนไลน์เขาเรียกขนมอะไรคะบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์รวยคุยเหรอฮะบัฟเฟอร์ที่มันมีแบบรูปแบบแปลกๆชื่อเอาวัฟเฟอร์องคชาติเอาใช่เหรอชื่ออย่างนี้หรอวัฟเฟอร์องคชาติคือจริงๆเขาบอกว่ามันมีกระแสที่เขาเรียกติดปากบอกว่าวัฟเฟอร์พ่อให้มาไส้กรอกชีสคนดังคนดังเขาก็กินกันเยอะไงแล้วเขาบอกว่ารูปองคชาติไส้กรอกชีสไม่ธรรมดานะระหว่างที่กัดไปนุ่มนิ่มข้างในเนี่ยเป็นแบบโอ้ยไส้กรอกสีแดงฉันอยากรู้ว่ามันใช้งานได้จริงไหมได้จริงค่ะนี่ดูนะคะก็คือถ้าฟินแล้วเนี่ยจะมีชีสออกมาอย่างแน่นอนนะนี่ไงนี่ไงไปปุ๊บชีสพุ่งเลยค่ะใช่แต่ว่าเขาบอกว่ามีวิธีการกินยังไงวันนี้คุณแม่โบกัสเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับวิธีการกินว่าเขาต้องกินวัฟเฟิลชาติแบบไหนใช่นะฮะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคนดังเซเลบนะรวมไปถึงดารานักแสดงเนี่ยหลากหลายคนนะคะก็ได้มีโอกาสไปริมลองจนตอนนี้นะวัฟเฟิลองคชาติเนี่ยกลายเป็นกระแสฮอตฮิตติดลมบนชาวโซเชียลนะคะต้องตบเท้าค่ะเพื่อไปริมลองนะคะโอ้ยเสียดปากอ้าวกินต่อเร็วกินต่อเร็ว
กล้ากินไหมเหมือนตลกนะเวลาตลกเขากินแล้วเราแบบว่าอย่างนี้โอ้คุณแม่เวลากินเขาต้องกินอย่างนี้เวลากินต้องกินอย่างนี้ต้องดูไว้นะวิธีการกินที่ถูกต้องแล้วก็จำไว้ได้แล้วอูนะค่ะจำไว้นะอูเวลาไปใช้เนี่ยต้องแบบนี้ด้วยพักคุณเล่นน่าเกลียดมากเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจ้าของกิจการเขาจะมาในรายการถูกไหมใช่เขาจะมาสอนวิธีการกินนะคะรวมไปถึงวิธีการอมและวิธีการเลียว่าจะเป็นยังไงคือมันมีกระแสเยอะมากจนยอดวิวของเขาบอกว่าถล่มทลายอ่ะทะลุ10ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อย10ล้านวิวเลยเหรอ10ล้านวิวแล้วคุณแม่คือวิวเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่มันมีกระแสอีกเหมือนกันบางคนเขาก็แบบว่าโอ้ตื่นเต้นแต่บางคนบอกมันจะเหมาะสมไหมนั่นนู่นนี่ดูตาดูตากระแสไหลอ่ะก็ดูท่ากินพี่โบกันแล้วกันว่าเหมาะสมหรือเปล่าคุณผู้ชมคะนี่เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะได้ดูนะว่าเขามีรสชาติอะไรบ้างมีไส้อะไรบ้างนะคะแล้ววาฟเฟิลองคชาติเนี่ยขนาดมันจะมีกี่นิ้วบ้างนะคะเราจะอยากรู้เหมือนกันว่าวาฟเฟิลองคชาติของคนไทยเนี่ยขนาดมาตรฐานมันอยู่ที่กี่นิ้ว อยากรู้เหมือนกันนะรวมไปถึงน้ำชีสน้ำขาวๆขุ่นๆข้นๆนั่นแหละค่ะเขามีด้านในเนี่ยเขามีน้ำอะไรบ้างที่อยู่ในองคชาตินี้ใช่แล้ววิธีการกินที่ถูกต้องจริงๆต้องกินยังไงกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นกลุ่มไหนอะไรอย่างนี้บอกเลยโปรดิวเซอร์เราเก่งมากนะไปเอาสินค้าหรือว่าไปเอาของกินแตกแล้วแตกแล้วมีน้ำออกมาแล้วมีน้ำแล้วในนั้นเดี๋ยวก็ต้องกินน้ำต้องเอาน้ำเปิดปากนิดนึงเอาน้ำเปิดปากนิดนึงในขณะที่บอกกันอยู่น้ำอ่ะอยู่น้ำอ่ะจะกินอยู่นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาเราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะเราย้ำอยู่เสมอค่ะว่าส่องกระจกดูตัวเองนะคะว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างถามคนในกระจกค่ะว่าพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าหรือว่ามีโรคอะไรแทรกซ้อนบ้างไหมนะต้องบอกแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมปัจจุบันโรคเกิดขึ้นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไตนะเบาหวานความดันหรือว่าโรคภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยหลายๆคนประสบพบเจอมาสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าทำให้ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอหลายคนเนี่ยเรื่องวิธีการออกกำลังกายแต่หนึ่งสิ่งนะคะเรามี1ตัวช่วยดีๆนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นเองค่ะจิงกาจุยนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใช่แล้วค่ะคือเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องการผ่าตัดการทำเลเซอร์การทำคีโมเพราะว่าคนยุคปัจจุบันเหมือนที่คุณแม่เล็กซี่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการป่วยเป็นโรคมะเร็งกันเยอะมะเร็งหลากหลายจุดมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งลำไส้สารพัดอย่างแต่นี่เป็นทางเลือกสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเป็นภูมิแพ้นะมีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือใครที่จะกังวลบางคนบอกว่าพ่อแม่หรือว่ากรรมพันธุ์เนี่ยพันธุกรรมมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้กินดีกว่าจิงก้าจูสเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาดูกันดีกว่านะคะว่ามันกินแล้วดียังไงคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าทุเรียนเทศนะคะเขาบอกเลยค่ะว่ามีสรรพคุณนะคะในช่วยเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะรวมไปถึงยับยั้งเนี่ยพวกเชื้อต่างๆด้วยนะคะที่ทำให้ก่อเป็นโรคมะเร็งรวมไปถึงก่อให้เกิดโรคต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ทุเรียนเทศเนี่ยมีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยเหลือล้นจริงๆนะคะรวมไปถึงหลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบแล้วนะคะว่าใบของทุเรียนเทศเนี่ยนะคะถ้าเราดื่มไปบ่อยๆหรือว่าทานบ่อยๆเนี่ยนะคะจะส่งผลต่อไตนะเพราะว่าคือใบของทุเรียนเทศเนี่ยเขามีความเป็นกรดค่อนข้างสูงแต่ว่านี้เนี่ยทำจากตรงเนื้อเลยนี่ตรงเนื้อเลยนะตรงก็แบบว่าไม่ต้องปวดในเรื่องของไตนะคะรวมไปถึงนะเป็นการผสมผสานกันระหว่างต้นอ่อนของข้าวสาลีนั่นเองนะคะมีการเขาเรียกว่ารวมพลังการรวมไปถึงความหวานนะคะได้ความหวานจากหญ้าหวานนั่นเองหญ้าหวานเนี่ยสรรพคุณของเขาก็คือว่าคือหญ้าหวานไม่มีคอเลสเตอรอลนะรวมไปถึงมีความหวานมากกว่าน้ำตาลปกติ100เท่ากันเลยคุณผู้ชมค่ะดูลักษณะเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวจะเทให้ดูนั่นเองค่ะกล้องจับชงแล้วดื่มง่ายมากแค่ฉีกซองน้ำยังไม่จำเป็นจะต้องเป็นน้ำอุ่นเป็นน้ำอุณหภูมิห้องทั่วไปคุณผู้ชมลองดูนะพอเทไปปุ๊บหุ้ยมันละลายเลยแล้วถ้าเกิดเห็นที่เป็นตะกอนเนี่ยคุณผู้ชมต้องแบบรู้สึกไม่ต้องตกใจมันมีประโยชน์เพราะมันมาจากธรรมชาติ 100% ค่ะนี่เห็นไหมแล้วเราก็ควรจริงๆแล้วเนี่ยเวลารับประทานเนี่ยเขาจะมีแบบให้เรารู้สึกว่าเราจิบไปก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหม
ครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยมันจะได้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายใช่ใช่เพราะว่าเวลาเรากินอาหารเพื่อสุขภาพเราอย่ากินทีเดียวเราจิบกินจิบกินเวลาเรากินคอลลาเจนน่ะเพราะอะไรรู้ไหมการทำงานคอลลาเจนมันจะได้แบบซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะได้มีการดูดซึมได้ดีมากๆแต่ตอนนี้ไม่ทันกินกลิ่นมาแล้วก็อย่างแม่หอมไหมหอมมากคือเราเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในเรื่องของกลิ่นของผลทุเรียนเทศเป็นอย่างไรแต่เรารู้เลยว่าทานง่ายมากพอเรากินบ่อยๆเราจะรู้สึกเลยนะเวลามันในปากดูในปากมันจะมีคล้ายๆกับเม็ดคริสตัลเออแล้วมันจะรู้สึกเลยนะว่าแบบว่าตัวของทุเรียนเทศเนี่ยมันจะแบบเปรี้ยวหวานนี่อร่อยอร่อยเหมือนกินน้ำบัวอ่ะแล้วคือความหวานที่ได้คุณผู้ชมถ้าเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่อื่นเราไม่แน่ใจว่าความหวานที่คุณได้เนี่ยมันเป็นความหวานจากน้ำตาลหรือเปล่าแต่จริงก้าจุ๊ยความหวานที่ได้คือหญ้าหวานแล้วปกติหญ้าหวานกิโลนึงหลายบาทนะแต่ทำไมก้าจุ๊ยเนี่ยเขาเลือกมาเพราะว่าหญ้าหวานก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพแต่ให้ความหวานกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ไปวันนี้ไม่ต้องรอให้เป็นโรคเพราะถ้าเกิดคุณเป็นโรคกว่าจะรักษาให้หายมันยากวันนี้คุณป้องกันแล้วก็ดูแลหรือว่าบางคนที่อาจจะมีปัญหาเบาหวานคอเลสเตอรอลความดันคุณสามารถทานควบคู่ไปกับการแบบไปหาคุณหมอได้ใช่ค่ะเพราะทุกอย่างย้ำว่าโปรโมชั่นเท่าไหร่วันนี้ขายถามเลยโปรโมชั่นพิเศษจริงๆค่ะผู้ชมขาปกตินะคะจิ๊กจุ้ย1กล่องเนี่ยนะคะมี10ซองด้วยกันนะคะราคา 1,500 บาทค่ะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะคะจากปกตินะคะซื้อ4กล่องในราคา 6,000 บาทลดพิเศษค่ะเหลือเพียง 2,600 บาทค่ะนะคะเฉลี่ยแล้วตกกล่องละ650บาทเท่านั้นค่ะโทรสอบถามหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์021171511อะไรคะ16มั้ยฮะ16นะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตเบอร์อีก1รอบนะ16มั้ยนะฮะแล้วก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้นะที่ LINE @นะฮะจิงก้าไทยแลนด์นั่นเองนะคะใช่ระหว่างนี้เรารับประทานอยู่อยากจะบอกว่าฟินมากตอนนี้นะพี่เล็กซี่อู้ได้เปลี่ยนแล้วคือปกติเราจะชอบอะไรหวานๆถ้าบางคนติดหวานต้องหวานแล้วมีธรรมชาติอย่างจิงก้าจุ๊ยดีกว่านะคะคุณผู้ชมอ่ะยังไงก็สามารถแอดไลน์และโทรไปสอบถามกันได้ที่021171516ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับสาวสวยแซ่บดีกรีเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่ความแซ่บยังไม่ถึงมือดอกมีเคล็ดลับอะไรนะบอกเลยจะติดบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอมารอเราอยู่แล้วนั่นก็คือคุณเบนพริกไทยนั่นเองนะคะเขาจะมาพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองการดูแลผิวหน้านะคะรวมไปถึงเทคนิคต่างๆในการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยยังคงความสวยอยู่ตลอดเวลานะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะกับช่วงคนดังขอโชว์คุณพ่อของคุณเป็นโรคหัวใจครับช่วงนี้ให้คุณพ่อทานยาและเตรียมตัวให้พร้อมคิวนัดผ่าตัดอีก3เดือนค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 บาทครับผ่าตรงผ่าตัดอะไรพ่ออยู่ได้สบายมองหน้าไม่เชื่อเอานิดเด็ดพ่อแต่ให้ดูจับๆไปกลับบ้านลูกThank you.
ีแล้วยังไงมีแล้วยังไงมีแล้วยังไงตื่นได้แล้วลูกมาทานข้าวกันพ่อเป็นไรหนูรักพ่อนะเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเหี้ยมๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้างก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้
จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์ป้ารายการมาแล้วค่ะป้ามาแล้วค่ะผู้ชมค่ะนะคะแอบเบ้าหลังไมค์นานมากแต่บอกได้เลยว่าเบรกนี้เนี่ยแซ่บเผ็ดซีนแน่นอนค่ะนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแขกรับเชิญนะคะกับนักร้องสาวเสียงดีคุณเบนพิชัยที่บอกเลยนะคะว่าเธอจะมาขอหลบแดดนะคะไปเที่ยวละลาที่ภูเก็ตนะคะงานนี้สาวเบนก็ไม่พลาดที่จะหยิบขึ้นชุดว่ายน้ำเนี่ยน้องให้ส่งสคริปต์ให้ทำการบ้านไม่ทำการบ้านนะอะไรนะคือเห็นไหมคือเราไม่ใช่เรากำลังจะบอกว่าทำไมนางถึงหุ่นดีขนาดนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าภาพนี้นะคะชาวโซเชียลนะคะมีภาพวิจารณ์เยอะมากบอกว่าเป็นแม่ลูกอ่อนแต่ทำไมหุ่นดีผิวดีก็เหมือนกับว่าเป็นสาววัยใสอายุ 17-18 แล้วทะเลอันนี้เนี่ยจะถามก่อนนางจะมาขายยาลดน้ำหนักหรือขายครีมถามก่อนไม่เนี่ยเรื่องที่เราพูดเนี่ยขายอะไรเลยขายตัวเองค่ะไม่แล้วครีมตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยขายยาลดน้ำหนักแล้วตอนนี้อยู่กับเราแล้วตอนนี้เราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เดี๋ยวถามก่อนจะมาขายครีมหรือขายยาลดน้ำหนักเขาขายครีมแต่ไม่ได้ดูความแซ่บหลายคนก็บอกว่าเห็นนางนั่งถ่ายนอกจากความแซ่บคือผิวนางออร่าและเด้งมากกำลังงงมากว่าจะลงบอกเรื่องหุ่นเนี่ยก็ด้วยว่าอย่าลดน้ำหนักจะบอกว่าเรื่องผิวอ๋อขายผิวฉันงงอยู่คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคือถ้ามองเบนซ์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพว่าชุดว่ายน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยน้องเบนซ์ไปภูเก็ตมาก็ทำให้ปลาวานเนี่ยบรรดาปลาวานปลาดาวเนี่ยชักกระแดวกระแดวตายไปเลยเป็นแขกรับเชิญที่เราคุยอะไรก็ได้ไม่พอเดินเดินไปใส่ทูพีซมาจะถ่ายจะถ่ายปูหนีปูหนีค่ะปูไม่กล้ากัดนะปูที่มันเกาะตามโขดหินนะมันปุ๊บหายหมดแล้วขออนุญาตถามเรื่องชุดว่ายน้ำก่อนอะไรทำให้เราแบบว่ามาจับชุดว่ายน้ำแล้วถ่ายเซ็ตลงอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วเป็นคนชอบใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วคือแบบว่าพอเวลาเราถ่ายปุ๊บเราจะมีความสุขที่เราได้ดูแบบรูปตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็พยายามหาท่าโพสที่มันแบบว่าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สวยธรรมดานะสวยแซ่บเวอร์ด้วยนะเออนี่ค่ะนี่แบบโอ้ยแล้วตอนที่ไม่มีรูปทำไมไม่เห็นใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้เลยคะตอนนั้นยังคิดไม่ได้นี่ชอบท่านี้ไหมยังคิดไม่ได้ว่าจุดขายตัวเองอยู่ไหนจริงตอนไปชุดว่ายน้ำเป็นกี่ชุดก็จริงๆแล้วที่บ้านมีประมาณ50กว่าชุดโหขนไม่หมดเลยขนเราเอาประมาณ 4-5 ชุดค่ะขนไม่หมดก็ไม่ต้องไปนะครับแล้วก็จะแบบว่าแต่ว่าก็จะมีซื้อใหม่เขามาเรียกว่าขึ้นอยู่ว่าช่วงนี้เทรนไหนแต่ตอนนี้เทรนเขาจะนิยมแบบว่าเปิดตูดหมดควันเลยชุดว่ายน้ำหมดเลยช่วงนี้เขาฮิตเทรนแบบนั่งอยู่ริมสระแล้วก็เห็นแก้มก้นนิดนึงอะไรแบบนี้จุดหนึ่งลองดูนะผิวทุกส่วนของนางไม่ว่าจะเป็นจักรุงจักรแร้ขอบขาหรือว่าแม้กระทั่งแก้มก้นเธอก็ไปดูขอบขาเขาเนอะไม่คือน้องโบ๊ทรู้สึกเนียนมากเนี่ยทุกซอกทุกมุมอะไรแบบนี้น้องก็เลยอยากจะรู้ว่าเคล็ดลับของเบนนี่คืออะไรไงแต่ว่าก่อนที่จะถามเคล็ดลับถามก่อนทริปนี้ไปเพื่ออะไรทริปนี้คือจริงๆเราเป็นทริปที่ไปกับครอบครัวก็คือมีสามีแล้วก็มีลูกไปกันสามคนไปสามคนแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่สิงคโปร์อยู่ที่นู่นนัดกันแต่สรุปว่าสามีติดแข่งรถติดพิตตี้ติดพิตตี้อย่าเมาค่ะอย่าเมาค่ะแล้วเสร็จแล้วลูกอ่ะก็ตอนแรกจะไปกับลูก2คนแล้วก็เลยหลอกเพื่อนไปเลี้ยงลูกก็เลยบอกว่าชวนกันหลายๆคนไปเที่ยวกันจริงๆหลอกไปเลี้ยงลูกแต่พอถึงวันจริงลูกป่วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่เอาไปดีกว่าเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่าป่วยหนักกว่าเดิมแล้วเราอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแซ่บได้เต็มที่ไปกับเพื่อนเลยเท่ากับว่าก็คือทริปครอบครัวที่บอกว่าทริปครอบครัวคุณสามีก็ติดแข่งรถติดพิตตี้ลูกป่วยลูกก็ป่วยนะคะก็คือเป็นคุณเบนแล้วก็ไปกับเพื่อนค่ะใช่ค่ะก็เป็นสาวโสดแบบนี้ใช่สาวสวยก็ไปแบบนี้เลยแล้วก็เลยนึกขึ้นมาว่าฉันใส่ชุดว่ายน้ำดีกว่าเนี่ยฮะใช่เพราะปกติถ้าไปกับสามีอ่ะบอกว่าที่เราถ่ายให้หน่อยถ่ายอะไรมาไม่รู้อ่ะเพื่อเราจะรู้สึกว่าแบบว่าก็ผัดกันกับเพื่อนนะคะสลับกันเลย
ม่พี่ชายเคยถ่ายแท็กซี่ไหมเคยก่อนแต่งงานแล้วใช่ไหมใช่มีถ่ายลัชอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แต่เขาไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนี้นี่ฮะนี่เธอเป็นแฟนซี่กว่านะเธอมีซิทแพคอะไรด้วยนะเพื่อหลอดอายนะเพื่อหลอดอายเพื่อหลอดจะกล้าถ่ายนี่หุ่นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วลูกนี่เริ่มโตแล้วนะคุณแม่หุ่นเสียขนาดนี้คือจัดว่าเด็กเผ็ดจริงๆแต่สิ่งที่เห็นอย่างนึงนอกจากหุ่นแซ่บผิวดีมากโดยเฉพาะผิวหน้าคือเบนอะอยู่ในวงการมานานแต่งหน้าก็เยอะเฮ้ยอันนี้วนเข้าได้นะเก่งวนได้จังเลยเป็นรางวัลเป็นยศได้ยังไงยังดีขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรจริงๆแล้วถ้าพอเราพอตอนเด็กๆเราจะล้างหน้าเลยเราจะไม่สนใจอะไรมากแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นนะคะเราก็ต้องดูแลผิวมากขึ้นตอนกลางคืนมันก็จะมาร์กหน้าถ้าสมมติว่าแบบเราวันช่วงไหนที่แบบรู้สึกหน้าวีกๆแล้วก็ที่สำคัญคือล้างเครื่องสำอางออกให้หมดแล้วก็ใช้ครีมบำรุงที่ถูกกับตัวเองอย่างจริงๆแล้วเบนเป็นคนที่ใช้ครีมมาหลายยี่ห้อมากเราก็พยายามจะหาครีมที่มันเข้ากับตัวเองมากที่สุดก็คิดกับคุณแม่ว่าเราจะผลิตครีมดีกว่าช่วงนั้นเขาแบบอยากทำโปรดักต์ของตัวเองกันแล้วก็มีดาราทำกันเยอะเราก็เลยลองหาสูตรที่เราใช้เรารู้สึกว่าเอ้ยดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็ใช้เราไม่แพ้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบนเป็นคนแพ้ง่ายหลายๆคนผู้หญิงส่วนมากจะแบบว่าโดนเครื่องสำอางแล้วจะแพ้ง่ายก็เลยเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้แล้วไม่เกิดการระคายเคืองใช้แล้วเกิดประโยชน์กับผิวแล้วก็รักษาทำให้เหมือนล็อกผิวทำให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยผลิตเป็นตัวนี้ขึ้นมาเป็นยังเอเวอร์ยังเอเวอร์นะว่ายังเอเวอร์ใช่ค่ะเขาบอกว่าสูตรนี้ไม่ต้องพึ่งการฉีดคือฉีดเนี่ยอันตรายแล้วน่ากลัวแต่ YE ตัวนี้มันเลิศมากมันดียังไงบ้างค่ะเบนเขาบอกมี3ขั้นตอนเผยผิวใสใช้แล้วเป๊ะเลยจริงๆแล้วที่มันมี3กระปุกเพราะว่าแต่ละกระปุกเนี่ยส่วนผสมมันจะโดดเด่นไม่เหมือนกันเช่นมันจะมีหน้าใสก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการผ่าเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแล้วก็คนที่แพ้กรดผลไม้ใช้ตัวนี้ไม่แพ้นะแล้วก็จะมีหน้าขาวก็จะเป็นไวท์เทนนิ่งรวมจะช่วยเขาเรียกว่าผัดเซลล์ผิวตรงที่ว่าแบบพวกแบบฝ้ากะแล้วก็รอยด่างดำอะไรเงี้ยได้อย่างดีแล้วก็ทำให้ผิวเสมอกันแล้วรวมถึงบำรุงผิวในตัวด้วยค่ะแล้วก็ส่วนหน้าเนียนก็จะช่วยให้ผิวสมูทเหมือนกับว่าลูบคำแล้วก็แบบว่าเวลาแต่งหน้าแล้วเครื่องสำอางติดทนนานแล้วก็ช่วยบำรุงผิวอย่างล้ำลึกแต่ว่าเวลาเราใช้เราต้องใช้ทั้ง3ตัวต่อกันเลยเหรอคือจริงๆแล้วตอนกลางวันจะใช้2คือกันแดดกับตัวครีมส่วนตอนเย็นจะใช้2ตัวคือตัวบำรุงอ๋อแล้วตัวสีชมพูนี่คือกันแดดอ๋อกันแดดนะคะตัวนี้เป็นกันแดดตัวนี้นี่จะบอกว่าตอนที่ไปที่ภูเก็ตอะค่ะทุกทริปที่เบ้นไปเที่ยวเนี่ยเชื่อมั้ยว่าหน้าไม่ดำเลยเนี่ยดูในหน้าได้เลยคือขาดไม่ได้เลยเอสเซียเท่าไหร่คะเบ้นขามาดูกันนะคุณผู้ชมใช่ค่ะตัวนี้ลองเช็คได้ SCF 50นะคะ PA บวกบวกบวกนะคะคุณผู้ชมค่ะ PA บวกบวกบวกใช่ให้ดูเนื้อครีมนิดนึงตอนนี้คือปกติแล้วกันแดดเมืองไทยยังไงก็ร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นนะคะอันนี้ตลับนี่กี่กรัมคะเบนตัวนี้เหรอคะประมาณไม่แน่ใจเดี๋ยวดูให้นะคะคือใช้ได้นานใช้ได้10กรัมนะคะ10กรัมด้วยกันนะคะนี่คุณสมบัติพิเศษก็คือเขาจะช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นอย่างสเต็ปคุณผู้ชมลองดูนะระหว่างที่อุ้มค่ะเนี่ยผ่องเลยดูตรงนี้ก็ได้ตรงนิ้วกับตรงเนี้ยดูผ่องแต่ว่าไม่วอกนะคือไม่วอกค่ะไม่วอกทำให้แบบผิวมันดูแบบเนียนและสัมพันธ์แล้วเวลาไปตากแดดอะไรอย่างนี้นะเชื่อไหมว่ากลับมาผิวเหมือนเดิมหน้าก็ไม่เยิ้มไม่เยิ้มคือเทียบให้ดูคือแทนพวกแบบบีบีหรือว่าแทนรองพื้นได้เลยใช่ไหมคะคือเราทากันแดดเสร็จเราลงแป้งได้เลยแทบจะไม่ต้องลงแป้งเลยไม่ต้องแบบควบคุมความมันในตัวด้วยมันไม่เหนอะคือใครที่ชอบกันแดดที่แบบไม่เหนอะนะตัวนี้เลยเพราะว่าไม่รู้สึกเหนอะหนามันจะรู้สึกเนียนแล้วก็ละเอียดนะคะเทียบไปดูความแตกต่างของแบรนด์ทั้งสองข้างทั้งของอูและพี่เล็กซี่ตัวนี้ขายดีมากเลยนะนี่ค่ะเห็นชัดเจนว่าข้างไหนคือดูคุณผู้ชมค่ะเห็นว่าแตกต่างไปบ้างเราเล่นไฟมากค่ะจริงๆพอเวลาอยู่ที่หน้ามันจะแบบว่าสวยแล้วมันจะแบบว่าเหมือนมีออร่าเรื่องความขาวออร่ากับผิวหน้าใช่โลดอ่ะมันเหมือนเป็นเบสหน้าวอกด้วยไม่ค่ะไม่มันเหมือนเป็นเบสปรั
ับสีผิวคุณแม่ก็ถึงว่าหน้าเป็นแบบวิ้งวังมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะอันนี้คือครีมกันแดดแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่ไปทีละตัวเวลาเราเริ่มแบบสมมติกลางวันตื่นมาล้างหน้าเริ่มตัวไหนก่อนคะเบนจริงๆเราเบนจะใช้สบู่ค่ะเริ่มจากสบู่สบู่คือตัวนี้ใช่สบู่เนี่ยใช้ได้ทั้งจริงๆเขาใช้ที่หน้าแต่ว่าเบนใช้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนี่คือสบู่ที่นะคะคุณผู้ชมขาเป็นแบบนี้แพ็กเกจน่ารักนี่ลักษณะแบบนี้นะคะสบู่ก็ก้อนถนัดมือมากเลยนะคะคือจริงๆเรื่องมันเป็นทรงกลมเพราะว่ามันพอดีมือแล้วเวลาถูอะค่ะมันจะแบบว่าพอดีเลยพอดีเป็นสบู่กูต้าเข้มข้น 100% ใครที่มีปัญหาผิวหน้าก็แสดงว่าผิวหน้าผิวกายใช้ได้ใช่คือจะบอกว่าเทพมากตอนแรกอะที่เป็นตั้งใจผลิตขึ้นมาคือจะใช้กับหน้าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนกับว่าคนที่เป็นสิวอะค่ะแล้วมันจะช่วยลดการอักเสบทำให้สิวแห้งแล้วก็สิวหายแล้วใช้ได้จริงนะเวลาเกิดผื่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหายเลยแล้วตอนหลังเนี่ยเบนก็เลยคิดว่าเอ้ยเราในเมื่อเรามีเยอะเป็นสต็อกเป็นพันเลยแล้วก็ตัวละกันเลยลองแล้วก็มาถูตัวถูไปถูมาเนียนค่ะเรารู้สึกว่าปกติถูตัวใช่ป่ะถ้าสบู่ทั่วไปค่าเบสมันจะเยอะแล้วค่าเนี้ยผิวมันจะแห้งมันจะระคายเหมือนแบบเวลาเราถูสบู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวแห้งผิวสบู่ก้อนผิวมันจะแห้งๆแต่อันนี้ไม่ยิ่งฟอกยิ่งเนียนแล้วก็ยิ่งนุ่มยิ่งเนียนยิ่งนุ่มแล้วก็ยิ่งขาวด้วยเพราะว่าเป็นกูต้าแท้ด้วยนะคะก็ทำให้เราขาวกระจ่างใสทั้งตัวและใบหน้าแล้วอย่างวิธีเทสอะเวลาเป็นออกบูดตัวนี้จะขายดีมากเพราะว่าเราเทสเหมือนเลยค่ะเราเทสด้วยการให้ลูกค้าล้างมืออย่างเดียวเพราะว่าคืออยากรู้ใช่ไหมว่าดียังไงเดี๋ยวเราเทสให้เลยให้ลูกค้าล้างมือล้างมือแล้วก็ถูไปสักพักจะนิ่มแล้วพอล้างออกกลายเป็นว่านิ่มไม่ระคายแล้วทุกคนก็ซื้อหมดก็เห็นผลเลยนะหลังจากใช้แล้วนะฮะเป็นรถจังเลยอ่ะเป็นตัวแรกใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวมาตัวที่2ค่ะพอแบบตื่นเช้ามาล้างหน้าเสร็จปุ๊บต่อที่ตัวไหนคะตัวที่2เป็นตัวครีมทาหน้าเลยค่ะคือสีอะไรคะสีขาวตัวนี้เหรอคะไม่ใช่อันนั้นตัวนี้นะคะใช่ตัวนี้นะคะหลังจากนั้นก็มาใช้ตัวนี้นะคะใช่ค่ะนี่ให้ขั้นตอนแรกเป็นตัวนี้เป็นขั้นตอนที่1จะเป็นตัวเนื้อครีมจะบางเบาไม่เหนียวหนึบนะคะแล้วก็จะนี่ครีมเป็นสีเหลืองนิดนึงเพราะว่าจะมีส่วนผสมของขมิ้นกลิ่นจะหอมตื่นเช้ามาดมกลิ่นนี้แล้วจะแบบโอ๊ยชื่นใจหอมเนาะใช่หอมเหมือนกลิ่นสบู่เลยอ่ะใช่แล้วก็มีสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียด้วยใครที่มีปัญหาริ้วรอยร่องรึกต่างๆอันนี้ช่วยได้จริงอ่ะใส่ไป14วันตื่นมาก็โบกตัวนี้เพื่อที่จะให้ผิวเนี่ยพร้อมรับกับสภาพมลภาวะอ๋อก็ตื่นมาปุ๊บตัวนี้เลยนะคะหลังจากนั้นล่ะคะน้องเบนขาหลังจากนั้นจบนิดเดียวกันแดดเลยค่ะกันแดดเลยก็ปรนิบัติผิวเสร็จแล้วก็ตบด้วยกันแดดเลยนะฮะแล้วก็พร้อมแต่งหน้ากันแดดแล้วก็ติ้นเลยสมมติว่าถ้าบ้านใครแบบว่าติดเซรั่มก็ใช้เซรั่มก่อนแล้วค่อยตาด้วยครีมใช่ใช่ถ้าเป็นเนื้อน้ำก่อนแล้วก็เนื้อเจลแล้วค่อยเนื้อครีมใช่ค่ะแต่ว่าพูดถึงตัวนี้ซึมไวมากเนาะซึมไวมากเนี่ยคุณผู้ชมลองดูดิไม่มันด้วยมันซึมแบบซึมเร็วมากจริงๆไม่อย่างหนึ่งเราชอบเลยรู้ไหมไม่มันเลยแพ็กเกจน่ารักมากใช่ค่ะเป็นเหมือนมักกะลองเออจริง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 นะฮะเสร็จหลังจากนั้นก็ปฏิบัติด้วยกันแดดกันแดดเสร็จแล้วก็คือใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติพอกลับบ้านมาเราก็ล้างเครื่องสำอางออกแล้วยังไงต่อใช่แล้วก็จะแบบว่าพอตอนเย็นเบนจะมีโทนเนอร์ที่แบบว่าใช้ส่วนตัวค่ะจะเช็ดทำความสะอาดมีน้ำมันล้างหน้าคือเบนจะใช้น้ำนมกับน้ำมันเวลาล้างเครื่องสำอางออกอย่างเดียวแล้วก็ตามด้วยโทนเนอร์พอโทนเนอร์เสร็จปุ๊บเบนก็จะลงครีมเลยลงครีมตัวไหนคะครีมตัวก็จะเป็นตัวสีม่วงค่ะแล้วก็สีนะคะสีค่ะใช้สองตัวเลยอันนี้คือการคืนสูตรกลางคืนใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้สูตรกลางคืนก่อนนอนนะคะจะเข้มข้นหน่อยตัวนี้จะหอมมากเนื้อครีมจะเข้มข้นแล้วก็แบบไม่มันเหนียวอะค่ะแล้วแต่ว่าเหนียวแบบแต่ทาที่หน้าเราไม่ได้แบบว่าหน้ามันนะหน้าไม่เยิ้มใช่ไม่เยิ้มถ้าต่อการทากันคืนไม่เยิ้มใช่ตัวนี้สำหรับผิวจะเป็นใสเนียนใสใช่ไหมคะจะเป็นตัวนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยตัวนี้จะแบบว่าถ้าเป็นฝ้ากากก็จะหายจะค่อยๆลดรอยจางลงอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยพวกรอยสิวรอยด่างดำบนใบหน้าแล้วก็กระชับรูขุมขนอะไรเงี้ยค่ะผิวหน้าที่เป็นรูขุมขนหนาๆอะไรเงี้ยจะเป็นแบบเหมือนเติมน้ำให้ผิว
วตัวนี้พอทานแล้วมันรู้สึกสดชื่นเนาะใช่ใช่ชอบอะไรมันชื่อว่าเตียวกังวันเนี่ยใช่มันรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็สำคัญเขาบอกมันหมดอายุเลยหมดเลยนะใช่ชัดเจนมากเห็นไหมคุณผู้ชมติดกรรมใช้ได้กี่วันคะเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งค่ะโอ้โหใช่เดือนหนึ่งท่านแต่ท่านหน้าใหญ่กว่าฉันก็น่าจะครึ่งเดือนแต่ถ้าแบบไม่ตัวเขียวพอไม่มันไม่แพงนะคะไม่แพง300 กว่าบาท300 กว่าบาทเองแล้วตัวนี้ค่ะเบนตัวนี้ตัวต่อค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าใช้แล้วก็จะแบบว่าเหมือนกับช่วยเรื่องสมูทช่วยทำให้ผิวหน้าดีหน้าฟูอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าฟูอย่างเงี้ยคือทาสีม่วงก่อนแล้วตามด้วยตัวนี้ใช่ค่ะใช่คุณผู้ชมทาไปเลยเออไม่เหนอะจริงๆอ่ะไม่เหนอะไม่เหนอะตัวนี้ก็จะหอมด้วยของนมเนาะใช่หอมคือตัวนี้หอมอ่ะหอมคือช็อกโกแลตหอมนุ่มใช่ตัวนี้จะเหมือนขนมนิดนึงใช่ใช่หอมเลยถือว่าถ้านอนอยู่แล้วหิวอันนี้เรียนี่สามีนะนอนข้างสามีปุ๊บสามีก็มาเรียนหน้าเราจะมดไม่ขึ้นนะมดไม่ขึ้นใช่ไหมหอมจังเลยอ่ะแล้วตัวต่อไปอะคะหลังจากกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่เราทาผิวก่อนนอนเลยค่ะให้ผิวหรอใช่ตัวนี้หอมมากโอ้ฝากเก็ตัวนี้หอมมากแล้วก็เป็นเนื้อสีม่วงค่ะเป็นที่ทาผิวเหรอใช่สีม่วงมันมาจากอะไรอะคะเบนตัวนี้จริงๆแล้วเบนไม่ได้ทาทุกวันนะเพราะว่าเบนจะทาแบบเฉพาะแบบว่าเวลาที่แบบว่าเรารู้สึกว่าผิวแบบเฮ้ยแม่งวีกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบมันจะเป็นเหมือนเซรั่มเข้มข้นนะคะถ้าเป็นเนื้อครีมพวกข้อสงข้อศอกอะไรอย่างงี้เนาะใช่คือเมื่อกี้ก็เราจะกระซิบเลยว่าแบบทาก้นทาอะไรอย่างเงี้ยที่ถามอ่ะปกติเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสิ่งแรกที่ต้องทาครีมคือทาก้นก่อนเลยนะใช่แล้วคือตัวเนี้ยเบนจะมีครีมทาผิวของเบนต่างหากอันนึงแต่ตัวนี้จะเป็นเซรั่มเข้มข้นเราจะใช้ครีมทาผิวผสมเลยแล้วก็ถูแล้วก็ค่อยทาแต่ถ้าเราอยากได้ตรงไหนแบบว่าให้ขาวๆเลยแล้วก็ทาคอเข้าไปตรงนั้นตูดเนี่ยใช่ใช่เลยนี่แหละเมื่อกี้แบบเชิญว่าอยู่ขาวใช่ใช่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเซรั่มเข้มข้นแต่ว่ามันสามารถถ้าสมมติว่ามันข้นไปมันก็จะทาคู่กับครีมแล้วก็จะแบบทำให้ผิวแบบว่าสมูทกระจ่างได้แต่ถ้าตัวไหนดำๆเนี่ยทาตัวนี้พอกเข้าไปเนี่ยถูใช้กระลงใช้กระแลอะไรก็ได้ใช่3วันโบ๊ะไปเลยใช่รู้เรื่องเลยเป็นสูตรเข้มข้นพิเศษเข้มข้นไงเราเห็นมันเหมือนแบบมีใหญ่ๆๆๆแต่อย่างบางคนน่ะซื้อไปแล้วแบบพอแบบอยากขาวทาเยอะๆไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันข้นอยู่แล้วส่วนมากคนใช้ก็นิยมไปใช้แบบผสมกับครีมที่อ๋อใช้กับครีมที่เราใช้อยู่แล้วเป็นประจำแต่ว่ามันเป็นเหมือนแต่ถ้าทาตูดไม่ต้องผสมอะไรเนาะไม่ต้องผสมทาไปเลยเพราะตูดจะต้องขาวผู้ชายชอบดูตูดใช่จริงแล้วในช่วงนี้เทรนด์นั่งถ่ายรูปโชว์แก้มตาแรงถ้าจะตูดดำครับนี่ไม่โอเคนะแต่งเกงเยอะเห็นแก้มก้นอ่ะต้องซื้อไปทานะบางคนนะเป็นลายแผ่นที่อยู่ตรงตูดเลยอ่ะตามหน้าต่างๆหรือขาดีต่างๆแล้วแบบเราจะบ้าหัวใจเลยแกเธออย่างฉันชอบบอกเลยนะผู้หญิงใส่เกงขาสั้นแล้วฉันจะดูงามสุดอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเบนอะบางทีอะเบนเอาที่มาร์กหน้าไปมาร์กก้นนะโอ้คือแบบว่าบางทีเราก็ต้องแบบบำรุงนิดนึงเลยเออจังเลยอะไปมาร์กหน้ามาร์กก็ต้องเอา2แผ่นใช่ไหมหน้าหนึ่งสูตรหนึ่งหน้าหนึ่งไม่เหรอบางทีเขาก็จะมีขายเฉพาะมาร์กก้นอย่างเดียวมีเหรอมีเดี๋ยวนี้มีแล้วแต่ถ้าตัดด้วยความที่ว่าเราแบบที่เกียรติหาซื้อไงเรามีมาร์กเยอะเพราะว่าเวลาเราไปแบบต่างประเทศเราไปซื้อมาแบบเป็นหลุมแล้วก็เอามาร์กตูดเลยค่ะสองข้างทำไมไม่มีใครทำผลิตมานะที่มาร์กก้นมีใช่ไหมเออเลิศจังเลยอ่ะเขาจะแบบว่าค่ะคือคนอาจจะไม่ได้แบบนิยมลึกขนาดนั้นมันก็เลยทำให้มันไม่ได้แบบแมสมากแล้วก็มาร์กหน้าเลยมาร์กก้นถ้าหาซื้อยากนะก็ YE เนี่ยแหละคุณผู้ชมคะมีตัวนี้สูตรเข้มข้นนะคะถือลอยดำเซลล์ด้วยเลยตอนนี้มีโปรอะไรบ้างคะเบนตอนนี้ก็มีโปรนะคะแบบว่าวันนี้เอามาแจกด้วยแล้วก็เป็นโปรโมชั่นตามที่ขึ้นหน้าจอมีไหมเอ่ยวันนี้นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นโปรโมชั่นให้นะคุณผู้ชมขาว่าโปรโมชั่นเนี่ยวันนี้สุดพิเศษจริงๆนะสำหรับแฟนรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะดาราก็ใช้กันเยอะเนาะหลายคนนี่นะคะส่วนมากเป็นเพื่อนๆที่แบบว่าส่งไปให้ใช้นะคะว่าจะบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวขอเทสก่อนนะถ้าไม่ผ่านก็แบบว่าจะขอไม่ลงให้นะแต่ก็ถ้าเกิดผ่านปุ๊บลงให้ใช่เพราะบอกว่าถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวคิดตังค์นะแต่ว่าเพื่อนก็ถือให้หมดเลยนะคะนี่นะก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะที่ LINE@ นะคะ
ยา YE นะคะ Cosmetic Thailand นั่นเองนะคะรวมไปถึง call center ค่ะ0811111149นั่นเองนะคะโปรโมชั่นถ้ามีเราขึ้นมาเลยนะคะว่าโปรโมชั่นคือโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราจะแตกต่างจากที่อื่นด้วยใช่ค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้เพราะโปรโมชั่นจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะคือเห็นเป็นอย่างเงี้ยเบ้นขายตัวนี้มาประมาณ5ปีแล้วนะ5ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำ PR ไม่ได้ทำการตลาดด้วยเพิ่งมาเดือนปีนี้ค่ะต้นปีนี้เพิ่งมาเริ่มทำการตลาดเพราะว่าจริงๆแล้วมันขายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่เราก็อยากเหมือนอยากแมสขึ้นอยากให้คนรู้จักมากขึ้นเราจะได้ขายสินค้าได้มากขึ้นไงเราก็เลยเริ่มตอนหลังๆเริ่มประชาสัมพันธ์เริ่มPR เพราะว่าจะเห็นได้ว่าตัวนี้ไม่ค่อยเห็นในสื่ออะไรเท่าไหร่ใช่ค่ะนะคะแต่เราจะเห็นเนี่ยว่าน้องเบนซ์เนี่ยเป็นคนที่สวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะแล้วมาบอกเคล็ดลับเราแบบนี้เรารู้เลยว่าอ๋อเป็นเคล็ดลับที่เบนซ์ใช้จริงนะและปฏิบัติตัวเองจริงเปิดรับตัวแทนอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ตอนนี้เปิดรับตัวแทนทั่วประเทศค่ะจริงๆเราก็มีดีลเลอร์อยู่แต่ละที่อยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะรับมีตัวแทนย่อยด้วยก็จริงๆแล้วเนี่ยคนขายส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็ขายแล้วก็ติดใจคือใช้ดีขายรวยใช้ดีด้วยขายรวยด้วยนะคะใช่นี่สนใจเบอร์คอลเซ็นเตอร์เลย0811111149ค่ะก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเป็นครีมที่ใช้ดีจริงๆแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลคือเวลาเราไปขายแล้วเราไม่อายปากตัวเองที่เราจะแบบนั่งพรีเซนต์สินค้าตัวเองเราเกิดจากเราใช้จริงแล้วพอเราเขาก็จะมาเป็นตัวแทนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ดีบอกต่อใช้เองขายเองเลยคุณผู้ชมคะอ่ะวันนี้บอกได้เลยว่าเบนซ์ชาโดน่าใสจริงปกติแล้วเห็นแต่งหน้าสวยขนาดนี้นะน้องเจอวันหนึ่งครั้งแรกที่เจอเบนซ์ไม่แต่งหน้าจำเบนซ์ไม่ได้ใครอ่ะใครอ่ะทำไมคิดว่าลูกสาวเด็กคิดว่าลูกสาวน้องเบนซ์ไม่แต่งหน้าใสจริงเลยแบบเด็กยิ้มสียิ้มให้ที่เราไม่จำเบนซ์ไม่ได้พอมาเจออ้าวเบนซ์คือหน้าเนียนมากเวลายิ้มไม่แต่งหน้าเพราะฉะนั้นเกิดใครที่อยากจะหน้าสดแล้วสวยสดแล้วรอดต้องไวอีเลยจากเบนซ์อ่ะให้ฝากนิดนึงสำหรับสินค้าตัวนี้ค่ะก็จริงๆแล้วสินค้าตัวนี้ไม่อย่างที่บอกค่ะคือไม่ได้ทำการตลาดมา4ปีแต่ว่าทุกอย่างมันก็ขายได้ด้วยตัวมันเองจนกระทั่งวันนี้เบนซ์แบบอยากจะแนะนำสินค้าดีๆให้กับแฟนๆเพื่อนๆได้ใช้ก็เลยคิดว่าจะเอาลองมาให้ลองให้พี่ๆลองให้เพื่อนๆลองดูผลิตภัณฑ์ดูนะคะถ้าสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้หรือว่าเป็นตัวแทนแล้วก็ลองใช้ได้0811111149นะคะหรือว่าจะสอบถามเข้าไปที่ LINE @ก็ได้มีโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยใช่นะฮะ Thailand รวมไปถึงนะผู้ชมขา Facebook นะฮะ Young Ever นะฮะ Cosmetic Thailand นะฮะแล้ว LINE @นะแอสไซน์นะคะ YE Cosmetic Thailand เช่นกันค่ะต้องบอกเลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยน้องเบนซ์การันตีด้วยตัวเองเลยนะคะแต่จะบอกก็ไม่รู้จะไว้ยังไงล่ะเมื่อกี้ที่เราทาครีมเข้มข้นน่ะมือแบบมันจะนิ่มๆเลยเนาะมือนุ่มเลยแล้วจะบอกว่าตัวหอมด้วยหอมด้วยคุณผู้ชมค่ะหอมคุณเองก็สวยได้ยังไงรีบๆโทรเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณเบนซ์พริกไทยด้วยที่มาแชร์ประสบการณ์ความสวยดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้สวยกันแล้วช่วงหน้าแซ่บกันต่อนะคะเพราะว่าเราอยากจะรู้วิธีการกินเดี๋ยวชวนเบนซ์กินด้วยเป็นวอฟเฟิลที่แบบต้องมีเทคนิคการกินนิดนึงวอฟเฟิลธรรมชาติค่ะกล้ากินไหมนะกับวอฟเฟิลกินแล้วโอ้โหดูอันนี้คนนี้ดูเต็มปากอยากเห็นเบนซ์ใครกินเหมือนกันแล้วเป็นยังไงนะโอ้โหแซ่บมากบอกตอนนี้เดี๋ยวต้องรอในช่วงหน้าเขามีเทคนิควิธีการกินนะคะว่ากินที่ถูกต้องกินยังไงและอร่อยหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงคนดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันอันชันปัดฟิตหุ่นเตรียมถ่ายเซ็กซี่โตเจอมาร์กไม่ทักทายสาวกมาเวลคนไทยเตรียมเฮกับที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เดี๋ยวมาเวล X เพียวเรียวปีหน้าเปิดงานมหกรรมของดีอีสานกลางเซ็นทรัลอีสานเฟสติวัล2017มาเริ่ม
าที่ข่าวแรกนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เรามีโอกาสเจอสาวปันๆนะคะในงานเปิดตัวเครื่องสำอาง LB นั่นเองค่ะหลายคนทักว่าช่วงนี้เนี่ยแอบฟิตหุ่นพร้อมที่จะถ่ายเซ็กซี่หรือเปล่าและกระแสข่าวว่าที่กำลังแตกหักกับหนุ่มมาร์คจุฑาวุฒิจริงหรือไม่งั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเธอเลยดีกว่าค่ะก็มาเดินแบบเปิดตัวอายไลเนอร์ตัวใหม่ของ LB ค่ะ Lady Bird นะคะแล้วเราก็เป็นแบบว่าชอบใช้แบรนด์นี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช้อยู่ที่ญี่ปุ่นถ้ามีก็จะมีโอกาสซื้อเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นกันเองว่าราคาคือซื้อได้จับต้องได้อะไรเงี้ยดีมากซึ่งตัวเราใช้อะไรเป็นพิเศษแบรนด์นี้เนี่ยใช้อายไลเนอร์ปกติไม่ค่อยทาอายไลเนอร์แต่ว่าวันนี้มาร์ชมานิดนึงเบาๆได้นะคะซื้อตามได้ตามแบรนด์เครื่องสำอางหรือว่าร้านเครื่องสำอางทั่วไปตามห้างเลยนะคะคุยกันตอนแต่งงานก็นั่งข้างเลยมานั่งคุยกันแม่เขาก็มาก็นั่งคุยกันปกติเลยกับตัวมาแค่ไม่ได้คุยกันหลักงานหรืออะไรหนูไม่ได้อยู่ดูหนังออกมาก่อนแต่ว่าตอนที่ยืนรอก็คือหนูยืนข้างหน้าเขายืนข้างหลังก็ปกตินะคะไม่มีอะไรเลยค่ะอีกหนึ่งงานเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับการนับถอยหลังอีกไม่ถึงปีคนไทยจะได้สัมผัสจักรวาลของ Marvel นะคะเมื่อเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์นะคะและการ์ตูน Marvel กำลังโลดแล่นนะคะให้ได้สัมผัสนะคะบริษัท Hero Venture จากบริษัทสหรัฐอเมริกาและบริษัท Hero Experial นะคะของไทยนะคะร่วมกับ The Marvel Experial นะคะซึ่งเป็นทีม Entertainment นะคะ Attraction นั่นเองค่ะจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาเปิดในประเทศไทยในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะจริงก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือพอเรามองถึงแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับในวงการแฟนตี้บิสเนสเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์บิสเนสเนี่ยเราคิดว่าเราตอนนั้นเราได้ฝันนะครับว่าเราอยากได้ Marvel แบบเพราะตอนนี้เนี่ยครับนัมเบอร์ของแฟนของ Marvel เองเนี่ยก็โตค่อนข้างเร็วมากนะครับในแถบเซาท์อีสต์เอเชียของเราเองนะครับเราก็เลยจากความฝันของในกลุ่มพวกเราเนี่ยนะครับเราก็เลยได้ไปพูดคุยนะครับไปเจรจากับทางเจ้าของไอเส้นก็คือบริษัท HVI นะครับ Hero Venture นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Hero Venture ที่ให้ความไว้วางใจเรานะครับให้เราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขานะครับแล้วก็ที่ไว้วางใจเนี่ยให้เราเนี่ยเป็นคนสร้างนะครับแล้วก็ delivery นะครับตัวแบรนด์ Marvel Experience เนี่ยสู่สายตานะครับแฟนนะครับในภาคเอาเชียร์ทุกท่านครับงานนี้เอาใจนักชิมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของรสชาติและอาหารอีสานนั่นเองค่ะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในงานมหกรรมของดีอีสานนะคะเซ็นทรัลอีสานเฟสติวัล2017นะคะและงานนี้ยังมีการแสดงโชว์สุดล้ำให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะครับซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัด101มหาสารคามกาฬสินธุ์และขอนแก่น4จังหวัดนะครับเราได้มารวมตัวจัดงานนะครับแสดงสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าแปรรูปสินค้าอุตสาหกรรมอาหารการกินทอผ้าต่างๆเรามีออกบูธอยู่ประมาณ300ล้านนะครับซึ่งเป็นสินค้าดีหายากในจังหวัดภาคอีสานตอนกลางดังนั้นในวันนี้กับผมในฐานะที่เป็นรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นอยากจะกราบเรียนเชิญพี่น้องนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัดปริมณฑลนะครับได้มาร่วมงานของเราซึ่งเรามีการจัดงานด้วยกัน7วันตั้งแต่วันที่11ถึง17กันยาตั้งแต่เวลา10โมงเช้า10นาฬิกาถึง4ทุ่มนะครับจึงขออยากกราบเรียนเชิญทุกท่านครับมาร่วมงานในวันนี้ซึ่งมาช่วยพี่น้องของเรานะฮะในเกี่ยวกับด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าต่างๆซึ่งมีมากมายนะครับเป็นสินค้าราคาถูก5ดาวของแต่ละจังหวัดที่มาโชว์ในวันนี้ครับเมื่อวานแวะไปเที่ยวเหนือ
ได้ทุนเที่ยวไทยตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไปเที่ยวไทยกันนะเนี่ยหวานและเที่ยวอีสานต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวทั่วภาคกลางเมื่อวานเที่ยวทั่วภาคกลางสาวๆไม่ห่างพอรวยตลอดทางตั้งเป็นล้านใส่บูทแท็กเป้ทำเท่ใส่แว่นสะพายกล้องควงแฟนเสียวฟ้าวฮิปเตอร์รีบโดดขึ้นรถไม่ทำตัวเซอร์แล้วออกไปเจอทั่วไทยเที่ยวก่อนเปิดเทอมชวนกันชวนชิมอาหารถิ่นทั่วไทยไหวพระตามรอยบุญพระคุณแม่ต้องทดแทนสิ่งที่พาแม่เที่ยวไทยทุกวัยไปกันวัยเก่าเที่ยวไทยก่อนเกษียณอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเผลอๆโชคดีได้เงินตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกสาวๆมากอดเพราะเรามีทุนตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยวตายใจหายอุ้ยตายตายทุนเที่ยวไทยนับล้านนะชีสต้องมีลิ้นอันนี้ค่ะต้องมาก่อนมุมข้างค่ะมุมข้างลิ้นต้องมาเฮ้ยนักเรียนนักครัวหาเด็กนักครัวเกาะจับแน่นแน่นอมกว้างอมกว้างแล้วใครจะกินต่อแล้วน่ะกัดที่หัวเลยเดี๋ยวกัดที่หัวเลยกัดที่หัวกัดเลยชีสไหลไหลไปทั้งหัวชีสหายไปทั้งหัวเลยตายโอ่งแล้วปากใหญ่มากปากนี่อย่าคุยเสียเวลาวันนี้เนี่ยเราเชิญเจ้าของร้านนะคะสำหรับวัฟเฟิลกระชาตินะคะซึ่งอยู่กับเราในรายการแล้วขอต้อนรับคุณพี่ทั้งสองด้วยค่ะคุณธนันกรยอดวงศาค่ะและคุณเกศนิตาประเสริฐสมบูรณ์สวัสดีค่ะนี่เจ้าของธุรกิจวัฟเฟิลให้มาเพื่อให้มาเท่าไหร่คะชื่อเลยนะบอกธุรกิจบัฟเฟอร์พ่อให้มาชื่อพ่อให้มาเราเรียกว่าบัฟเฟอร์องค์ชาติชื่อว่าบัฟเฟอร์พ่อให้มาพ่อให้มาเท่านี้นี่ถ้าโดนเท่านี้นะพรุ่งนี้เข้าโรงพยาบาลเราอยากถามดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของขนมบัฟเฟอร์นี้มาได้ยังไงคะเนี่ยอันนี้เราเห็นไอเดียจากเมืองนอกค่ะใช่แล้วก็คิดแบบว่าลองเล่นๆแล้วคือไปเที่ยวเมืองนอกเปล่าดูดิอ๋อเหรอใช่ดูดิอินเทอร์เน็ตเลยค่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเอ้ยเอายังไงดีอะไรเงี้ยเราศึกษาดูว่าเออที่ไทยมันไม่มีเนาะอยากมาลองดูแล้วก็สามารถพอดีแบบว่าติดต่อกับทางต้นแบบว่าติดต่อเลยได้เลยพอติดต่อได้ต้นสังกัดได้เลยแล้วก็แบบว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเอามาลองดูกับสตาร์ทไม่ตอนที่ติดต่อไปเนี่ยขออนุญาตถามก่อนว่าแล้วพวกแป้งวอฟเฟิลอะไรเงี้ยทำเป็นอยู่แล้วไหมส่วนนึงค่ะจริงๆเราก็ได้สูตรขอสูตรจากทางนู้นมานะแล้วก็มาดัดแปลงกับเขาก็ให้สูตรมาด้วยเขาให้มาแต่คือพอเราก็ทดลองผิดลองถูกอะค่ะลองผิดของบ้านเขามันก็แบบว่าสภาพบ้านเราไม่ได้นะก็เลยแบบว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราขอเพิ่มละกันโดยเอามาเป็นสูตรของเราเองดัดแปลงอะแดปอะแดปแบบเนี้ยไม่แล้วตอนที่เอาเขาให้สูตรมาแล้วต้องซื้อไหมอะ
ไม่ค่ะเขาเลิกจังเลยอ่ะขอเลยจริงจริงนี่ถือว่าเป็นคนไทยใจกล้ามากนะคะขอสูตรเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรนั่นเองนะคะก็คือติดต่อขอซื้อเขาใช่ค่ะติดต่อโดยตรงเลยเขาต้องสั่งทำพิเศษไหมคะอันนี้ของเขามีอยู่แล้วที่นั่นกำลังคิดเริ่มผลิตมีหลายขนาดหลายไซส์เหมือนกันเพราะมีหลายขนาดใช่ไหมหลายขนาดขนาดฝรั่งมันก็ต้องใหญ่กว่านี้สิคะแต่ก็เลยเราก็เลยเอามาลองแบบทดลองแบบนี้ดูก่อนอะไรเงี้ยนี่เลือกมาแล้วว่าขนาดนี้คือขนาดคนไทยตอนที่ได้มาแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นมีการทดลองทำแป้งอะไรกินกันก่อนไหมทดลองค่ะทดลองเป็นเดือนเลยค่ะเขาหรอใช่เป็นเดือนกว่าว่าแบบแป้งดิ่มไปไหมแข็งไปไหมข้างในเละเละไหมหรือใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาเกิดว่าพอมันเย็นแล้วเนี่ยมันอาจจะแข็งไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ถึงก่อนที่ลงจัดก่อนที่จะลงตลาดจริงใช้เวลาเกือบเดือนเลยเกือบเดือนค่ะจนได้สูตรที่รู้สึกว่ามันขายได้แล้วล่ะใช่ใช่ก็คือมีสูตรเดียวเลยสูตรเดียวเลยสูตรเดียวแต่ว่าจะมีตัวไอ้น้ำจิ้มตรงเนี้ยต่างกันใช่ค่ะท็อปปิ้งท็อปปิ้งมีท็อปปิ้งอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นซอสพริกมะเขือเทศบลูเบอร์รี่แล้วก็มายองช็อกโกแลตค่ะว่าของเราเนี่ยมันได้ทั้งคาวและหวานโอ้น้องแล้วแต่ว่าคุณจะกินแบบคาวหรือกินแบบหวานนะคะแล้วสูตรไหนได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นมายองกับช็อกโกแลตค่ะเป็นหลักเลยใช่ตอนที่บอกไปขายแล้วเนี่ยกระแสมันมาได้ยังไงคะกระแสมันมามีรายการไปถ่ายมีรายการไปขอถ่ายซึ่งเราก็ทำขายของปกติไม่รู้พี่คะหนูขอถ่ายหน่อยโอเคเราก็เชิญอยากถ่ายก็ถ่ายรายการช่องปกติไม่ใช่เขาเป็นเพจของมารีอ๋อนี่ไงเขามาขอถ่ายเลยใช่เขามาขอถ่ายเสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็ต่างฝ่ายต่างเขารู้อยู่แล้วไหมว่าเราเปิดร้านนี้แล้วเขามาบังเอิญเจออันนี้ไม่แน่ใจเราไม่ถามรายละเอียดเราคิดว่าเป็นลูกค้าเหมือนกันก็ขอถ่ายเลยเพราะเจ้าของร้านไม่รู้เจ้าของร้านก็ไม่รู้เพราะส่วนมากลูกค้าก็จะขอถ่ายประมาณอย่างนี้เยอะพอสมควรถ่ายตั้งแต่การทำอะไรกันหมดเลยใช่ค่ะขอถ่ายปรากฏว่าพอถ่ายแล้วก็ไปลงในเพจของเขาเนี่ยใช่ค่ะเราตกใจไหมคะเราได้เข้าไปดูไหมพอเขาลงแล้วได้พอเขาถ่ายเสร็จแล้วเขาบอกว่าอันนี้หนูทำเพจนี้นะโอเคเอาจริงๆก็ยอมรับว่าไม่เคยเห็นเพจใช่ใช่ไปดูแล้วก็โอเคฝั่งฝ่ายต่างคนติดตามซึ่งการทำเพจเรียบร้อยแล้วก็พอมาเห็นปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ทางตลาดแบบช่วยแชร์นะคะเป็นข่าวสดออกมาเลยนั่นแหละคือที่แบบว่าโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรดังชั่วข้ามคืนตอนนั้นคืนแรกที่แบบมีการแบบว่าเผยแพร่กันไปยอดคนดูเท่าไหร่คะยอดคนดูก็ตอนนี้อยู่ประมาณ 50,000 กว่าคนนะครับ 50,000 กว่าคนช่วงนั้นนะคะคอมเมนต์ก็เป็นช่วงนั้นเป็นมาคอมเมนต์แบบกระจุยเป็น 1,000 2,000 แบบแต่ตอนนี้ค่ะกว่า10ล้านวิวในวิดีโอคนดูเยอะขนาดนี้เลยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของวงการอาหารการกินบ้านเราครับต้องถามนิดนึงว่าตลาดที่ไปขายเราขายอยู่ที่ตลาดไหนยังไงคะตลาดอินดี้ไนท์มาร์เก็ตค่ะอ๋ออินดี้ไนท์มาร์เก็ตเลยนะคะก็ดูอินดี้ดีเนาะพระราม2พระราม2นะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เรามีกระแสแล้วหลังจากที่คนพูดถึงเยอะมากๆร้านเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหรือว่าผู้คนแห่เข้ามายังไงคะก็มาแบบว่าตกใจเหมือนกันนะเยอะพอสมควรนะครับยังไม่ตั้งร้านยังไม่เสร็จที่หนูจะเอา10อันบางคนโทรแบบว่ามาสั่งในอินบ็อกซ์เราอะเพราะเราก็ในเพจเนี้ยตั้งแต่บ่ายโมงเดี๋ยวจะมารับนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราเปิด6โมงครึ่งนะคะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่านี่อย่าบอกนะว่า39บาทเองใช่ครับถูกมากอันละ39บาทใช่ครับจริงๆฉันนี่แค่มาละ99นั่นน่ะโอ้จริงๆแต่ใครสั่งใครบาทเองอะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ใช่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาเป็นกลุ่มไหนกันนะคะจะเป็นวัยทำงานกับวัยรุ่นซะเป็นส่วนใหญ่ครับพี่วัยทำงานวัยรุ่นหญิงชายพอๆกันใช่ครับคือวัยที่ยังสามารถผู้หญิงจะเยอะกว่าวัยที่ยังสามารถอมๆดูดๆได้แล้วที่แปลกคือผู้หญิงเยอะกว่าจ้าตอนนี้เปิดมาได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยเดือนกว่าหนึ่งเดือนจัดดีมากถือว่าเปิดเร็วมากแล้วดังเร็วมากครับผมก่อนหน้านี้ขออนุญาตถามดีกว่าว่าทั้งคู่ทำอะไรอยู่ถึงมาเปิดธุรกิจตรงนี้เนี่ยของกัสนะคะก็เคยเป็นพนักงานบริษัทค่ะมาก่อนที่ลาออกเลยเหรอค่ะก็คือว่าอยากมาหันมาทำธุรกิจเลยจับธุรกิจเลยตัดสินใจมีคนแบบวันหนึ่งลาออกจากพนักงานบริษัทก้าวเข้าสู่การเป็นอาชีพแม่ค้าใช่ฝั่งทางนี้ค่ะผมยังทำงานประจำอยู่ครับเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ครับทำควบคู่กันไปได้ทีนี้เนี่ยคิดว่าขนมพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นฟู้ดดีกว่าแฟชั่นฟู้ดแบบนี้เนี่ยแล้วต่อไปเราจะต่อยอดยังไงอะคะค่ะ
ก็มีเราได้คุยกับคอนแทคกับทางเมืองนอกเอาไว้แล้วเหมือนกันว่าอาจจะมีรูปแบบอื่นมาเขาเห็นข่าวไหมว่าของเราดังมากตอนนี้ก็คือเราก็ส่งไปให้เขาเขาตกใจละเขาก็แฮปปี้แต่ทางนู้นเขาคือแฮปปี้ไงคะแฮปปี้ไม่ได้เหมือนว่าเราอะไรเงี้ยก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะมาดูวิธีการทำกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเออวันนี้สดๆกันเลยวันนี้เปิดร้านไหมคะวันนี้วันนี้หยุดค่ะตลาดนี้เปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างวันครับวันเลยครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยใช่ครับนี่ทุกครั้งที่เวลามีใครมาเข้ารายการเราเขาจะต้องหยุดร้านเลยนะแล้วตอนนี้เขาดูรายการแล้วอยากไปชิมจะไม่ได้กินแต่นี่เราทำเสร็จมันต้องมีเทคนิคการเทด้วยไหมก็พยายามเทตรงบล็อกอะครับพี่อ๋อไม่ให้หนาไปมากมันเหมือนแป้งเครปอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่เหมือนใช่ไหมคะมันผสมกันครับมันจะเหมือนเป็นแบบว่าฟิลแบบว่าวัฟเฟิลบวกแพนเค้กอ๋อนอกแต่ต้องนุ่มในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกรอบนอกนุ่มในจริงๆอะไปลึกๆนิดนึงมันจะนุ่มเหมือนฟิลเหมือนเค้กอะค่ะแต่มันหอมมากแป้งหอมมากหอมหอมเหมือนมีหอมกล้วยด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ไหมหอมกล้วยด้วยใช่ไหมคะต้องเขี่ยให้มันขึ้นรูปก่อนนะขึ้นรูปก่อนนะรูปรวยก่อนนะฮะขึ้นรูปองคชาตินิดนึงตอนที่ได้มาตอนแรกก็ลองใช้ยากไหมคะเนี่ยลองเหมือนกันค่ะว่าทำไมเราเทไปแล้วแป้งมันไม่ขึ้นเพราะอะไรสาเหตุอะไรคือมันดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงแล้วมันแบบก็ยากเหมือนกันเนาะละเอียดอ่อนเนี่ยถึงบอกว่าต่อไปสมมติถ้าไม่เป็นไส้ชีสใช่ไหมมันจะมีชีสแท่งอ่ะนะชีสแท่งใส่เข้ามาอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมขานี่ขึ้นรูปเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของไส้ทะลักขึ้นรูปองคชาตแล้วนะคะองคชาตเริ่มแข็งตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมขาอยากรู้จังเลยว่าถ้าขนมแบบนี้ถ้าเราไม่เป็นไส้กรอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพวกไส้ขนมปังได้ไหมคะถ้าเป็นไส้เหลวอะค่ะมันจะไม่ขึ้นรูปเราเคยลองแล้วลูกค้ากับบางทีมาที่ร้านพี่หนูไม่ไส้กรอกพอดีมันหมดหนูเอาไส้ช็อกโกแลตถึงก็ได้พี่ขายให้หนูหน่อยคือมันใช่มันจะเป็นแบบว่าไม่ขึ้นรูปไม่สามารถถือได้ไม่สามารถถือได้อ๋อจงมันจะอ๋อแปลว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวยึดแกนใช่ไหมใช่ครับไส้กรอกเป็นตัวยึดแกนแต่เขาเป็นพวกที่เผาไก่อย่างความแน่นของเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติวัฟเฟิลเมืองไทยจะเป็นรูปอะไรนะวัฟเฟิลเป็นแบนมีแบนๆที่เป็นกลมๆไม่เห็นแม้จะเป็นลูกหมอกแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆลังพุ่งที่เป็นยาวๆอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะลูกปงลูกปลาสมัยก่อนแต่ยี่อร่อยนะอร่อยอ่ะเดี๋ยวอุ้มขอลองนิดนึงฉันกินมาลิ้นมาฉันอยากกินพวกไส้ครีมอะไรอย่างเงี้ยมันจะใส่มันก็จะไม่เป็นรูปแบบนี้ลิ้นมาเสร็จค่ะโอ้หัวค่ะอุ้มขอขอจิ้มซอสนิดนึงก็มีนะคะว้ายว้ายเพิ่งรู้นะว่าอุ้มชอบของข่าวชอบของข่าวนางเอกของเรานะครับกินหาปากค่ะโอ้ค่ะโอ้อร่อยมากระหว่างองคชาติวัฟเฟิลองคชาติกับองคชาติของสามีอะไรอร่อยกว่าหนูขออนุญาตถามนะว่าวัฟเฟิลองคชาติเนี่ยขนาดมันกี่นิ้วคะอันนี้ประมาณไม่นิ้วไหมอ่ะประมาณ6นิ้ว8 9นิ้วครับพี่ไม่6อ่ะพี่8 9นิ้ว8 9นิ้วค่ะแพงข้างหลังก็มีใส่ไปใส่วัดมั้ยใส่วัดใส่วัดก็อยากวัดเหมือนกันว่ากี่นิ้วนะฮะมาตรฐานชายไทยเนี่ยเขาอยู่ที่4ถึง5นิ้วนะคะชายไทยอ่ะ4ถึง5 4ถึง5นิ้วเนี่ยไม่ได้ครับเปิดขยับดูค่ะของดิฉัน2นิ้วนะฮะคือต้องถามแบบนี้นะคะว่าพอมีคนมาเยอะๆเนี่ยก็คือเขาจะต้องมาต่อคิวหรือรับบัตรคิวยังไงบ้างคะคือเราจะจดรับออเดอร์ไว้อ่ะค่ะเราจะจดรับออเดอร์แล้วก็ให้ลูกค้าไปเดินเล่นก่อนเราจะบอกเลยนะว่าของคุณ20นาทีของคุณชั่วโมงนึงถ้ารอได้ก็คือรอได้เพราะว่ารอไปชั่วโมงนี่หรอใช่ค่ะเพราะว่า2ทุ่มก็คือหมดแล้วหมดของหมดแล้วที่เหลือเราก็ทยอยทำแต่ว่าแน่นอนมีกระแสด้านบวกก็ต้องมีกระแสด้านลบค่ะมีเจอกระแสด้านลบอะไรบ้างเยอะพอสมควรเจออะไรบ้างฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นในโซเชียลจะมากกว่าก็ประเภทพูดว่าอันนี้มันคืออาหารไม่น่าจะมาทำประมาณนี้มันไม่เหมือนไม่ให้เกียรติเขาอะไรอย่างนี้แต่เราก็เหมือนว่าเรามองถึงไอเดียแล้วก็ความน่าจะเป็นที่เราเอามาขายจะมากกว่าแต่ก็ขอน้อมรับทุกคำติชมในโซเชียลเราขอน้อมรับไว้มีคนขึ้นลบอีกเหรอกับของกินเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะมันต้องมี2ด้านอยู่แล้วด้านบวกกับด้านลบนะฮะแล้วเรามีการชี้แจงลงไปในเพจร้านหรืออะไรยังไงไหมคะก็ยังครับยังไม่ถึงขนาดชี้แจงครับแต่ก็คือจะบอกกับทุกคนที่ซื้อว่ามันคือขนมถ้าทุกคนแอนตี้เราก็จะปล่อยผ่านไม่มองไม่มองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือใครแอนตี้ก็ปล่อยผ่านไปเราก็ลองรับฟังไว้เขาหัวโบราณเนาะใช่ค่ะแต่นี่มีอีกไส้นึงอ่ะที่อุ๊กกินอ่ะมันเป็นไส้หมูหยองน้ำพริกอ่ะใช่ครับไก่หยองพริกเผาค่ะอ๋อไก่หยองก็เป็นเหมือนกันเป็นไส้กรอกพริกเผาค่ะแล้วไหนไส้กรอกกี่ชั้นน่ะไส้กรอกอยู่ด้านนี้ครับพี่อ้าวเหรอไส้กรอกเขาแสดงว่าไส้มีหลายไส้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้มีไส้อะไรบ้างตอนนี้มี2ไส้ครับค่ะเป็นไส้กรอกชีสด้านในแล้วก็เป็นไก่หยองพริกเผาอ๋อครับผมไก่หยองพริกเผาเลิศจังเลยอ่ะเลิศชีสจังเลิศขานี่เลิศอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยแล้วไส้กรอกเนี่ยเราเลือกไงให้มันพอดีกับขนาดองคชาตเลยครับก็ต้องไปซื้อมาวัดไซส์ก่อนนะครับว่ามันเข้าบล็อกได้พอดีหรือเปล่าอ๋อก็ต้องเลือกยี่ห้ออันนี้เป็นเบียร์ใบไม่ใช่อะไรนะสมุกี้ใบใช่ครับสมุกี้ใบจะพอดีพอดีแล้วไส้กรอกก็อร่อยนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้เอาไส้กรอกกระดูกกระลามาขายนะเนาะกินไส้กรอกเล่นยังอร่อยเลยอ่ะนี่จะไม่อ่ะคะตั้งเวลาหรือเปล่ายังต้องประมาณกี่นาทีคะประมาณ7นาทีครับมันต้องพลิกไปพลิกมาไหมคะเนี่ยนี่ถือว่านานนะครับเหมือนฟิลเหมือนอบขนมเลยอะค่ะแล้วได้4 1ครั้งใน7นาทีก็ได้4อันนี่ไงนี่ไงกล้องมาดูโอ้ขาอวบเลยเนาะอุ้ยอวบอิ่มคอยได้คอยโดนแบบนี้เธอเดี๋ยวตอนหนึ่งครั้งก็ทำได้แค่4อันเครื่องหนีเครื่องคะที่ร้านหนึ่งเครื่องไม่ทำไมไม่ซื้อเครื่องเพิ่มคะแพงนะเธอคืออนาคตอยู่พี่มันแพงอนาคตว่ากันใหม่ค่ะมันก็ไม่ถูกอยู่นะอย่างนี้7นาทีเท่ากับว่าวัดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะคะก็ได้ไม่ถึง40อันเลยชั่วโมงนึงได้ประมาณ30กว่าอันเองใช่ๆถือว่าเป็นเน้นให้ลูกค้าสั่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเคลียร์ให้ใช่เราจะให้เป็นตามคิวตามคิวเพราะว่าถ้าเขาเดินมาแล้วเย็นก็ยังอร่อยไงถูกไหมล่ะเขาจะบอกวิธีว่ากลับบ้านไปนี่นะคะว่าถ้ามันเย็นแล้วเข้าไมโครเวฟได้1นาทีเราไม่ต้องไปแบบถ้าเก็บมันวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าแช่ตู้เย็นออกแล้วออกไมโครเวฟได้ปกติของเราจะไม่ได้เสียมันอยู่กี่มันอยู่ได้กี่วันคะถ้าแช่ตู้เย็นเนี่ย2วันอาหารนะคะเราไม่อยากให้มาเก็บเอาไว้นานที่2วันพอแค่นั้นจะได้อร่อยวันนึงขายได้กี่อันคะก็100อัพค่ะโหร้อยอัพเลยนะคะถ้าเกิดสมมติหลายๆคนติดตามรับชมอยู่สนใจอย่างเงี้ยอยู่ส่วนไหนของตลาดคะค่าของเราจะอยู่ทางด้านหน้าตลาดนะคะตรงล็อกด้านหน้าจะเป็นขายวอฟเฟิลเหมือนกันนะคะจะเป็นขายวอฟเฟิลชิ้นละ10บาทแล้วนะคะเดินตรงเข้ามาประมาณ 4-5 ล็อกอะค่ะก็จะติดกับข้าวมันไก่ค่ะค่ะตรงนั้นเลยค่ะตลาดอินดี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะ2ค่ะใช่ค่ะมีโอกาสจะต่อยอดเป็นรูปแบบไหนมั้ยคะเอออยากทํารูปแบบไหนต่อเป็นความลับก่อนค่ะไปที่ร้านดีกว่านะคะแล้วมีโอกาสไปต่อยอดในหลายๆตลาดไหมดีกว่ามีโอกาสมีคนขอซื้อเฟรนช์ไชส์ไหมมีค่ะมีเริ่มเข้ามาคุยครับแล้วว่าไงบ้างคะก็เราก็ส่งรายละเอียดให้ดูถ้าโอเคก็โอเคแล้วแสดงว่าสนใจมีค่ะต่างประเทศก็มีค่ะต่างประเทศซะส่วนใหญ่แต่ตอนนี้คือเราอยู่ในนามของชื่อร้านอะไรนะคะพ่อให้มาพ่อให้มาพ่อให้มาเลยใช่ครับแปลงพ่อให้มาเลยครับอ๋อโอเคคุณผู้ชมขานี่ถ้าเจอเฟซบุ๊กนะคุณผู้ชมขาให้ได้เลยพ่อให้มานะคะรวมไปถึงนะคะเบอร์ติดต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นให้อีกรอบนึงนะคะต้องบอกเลยค่ะว่านะคะโทรไปที่เบอร์061นะคะ8781799นะคะแล้วก็ไปเดินหาได้เลยนะคะที่ตลาดอินดี้นะคะผู้ชมขาเดินถามเขาก็ได้ว่าวาฟเฟิลองคชาติใช่ค่ะนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ร้านไหนยังไงบ้าง1อันเนี่ยในราคา39บาทนะคะแล้วถ้าเพิ่มท็อปปิ้งล่ะราคายังไงบ้างคะเท่าเดิมครับขายเป็นเซตกับท็อปปิ้งให้อยู่จะเลือกกี่อย่างก็ได้ครับกี่อย่างก็ได้แล้วคือสมมุติว่าเราซื้อมาเราก็จะได้แบบนี้ใช่มั้ยฮะใช่ประมาณนี้นะคุณผู้ชมไม่ให้เลือกอย่าง39บาทกี่อย่างก็ได้ครับกี่อย่างก็ได้มีคนเอาทั้งหมดนี่เนี่ย39บาทเนี่ยเอาท็อปปิ้งอย่างนี้เหรอมีบางคนเอาทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอไม่ตายแล้วไม่เบื่อเหรอเนี่ยกับท็อปปิ้งนี่น่าจะขายนะทุนละบาท2บาทอะไรก็ว่ากันไปซื้อขนมชิ้นนึงท็อปปิ้งหมดนี้ก็ขาดทุนเลยดิเยอะมากใช่ไหมจริงๆวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วจริงคุณผู้ชมขานะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครนะคะอยากชิมบัฟเฟอร์บอกได้เลยว่าแปลกในเรื่องของไอดีแต่บอกได้เลยว่ารสชาติอร่อยแน่นอนอยากให้พี่ทั้งสองฝากร้านหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็เข้าไปดูติดตามที่เพจพ่อให้มาได้นะคะแล้วก็ขายทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์หกโมงครึ่งค่ะอยู่ที่สุขสวัสดิ์ซอย2ตลาดอินดี้นะคะค่ะก็เข้าไปดูในเพจได้ค่ะขอบคุณสอบถามได้เลยนะคะคุณชมค่ะที่เบอร์081นะคะ8781799ค่ะหรือ Facebook เข้าไปได้เลยที่พ่อให้มานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะองคชาติเต็มปากดิฉันไม่หมดแล้วนะคะอร่อยมากพ่อให้มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมมาเปิดกันดีกว่าว่า
สุดท้ายแล้วที่เราทำอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรมาดูกันค่ะว่าโอมาซ่าแข็งตัวแล้วจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมหาพร้อมมีเส้นเอ็นด้วยมันเหมือนมากอ่ะมันอร่อยอร่อยด้วยเหมือนด้วยนะคุณผู้ชมนี้อันละแค่39บาทเท่านั้นนะคะแวะเวียนกันไปได้รับรองว่าเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปค่ะรายละเอียดทุกจุดมันแบบโอเคต้องมีการตัดด้วยขึ้นมาแล้วก็มาตัดเข้าทรงอีกรอบนึงนะครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครชอบแบบทานสดๆแบบนี้ก็ทานได้เลยแต่ถ้าชอบทานแบบใส่ถุงก็สามารถนะฮะใส่ถุงกลับบ้านได้ปลอดภัยด้วยนะฮะเออนี่คุณผู้ชมร้านนี้นั่งเราก็ต้องแบบใจเย็นเหมือนกันนะพอสมควรครับพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยที่ถือว่าอยู่ในกระแสสังคมที่มาแรงมากๆถล่มทลายจริงๆสำหรับยอดวิวนะคะทะลุ10ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นกระแสดีขนาดนี้เราลองแล้วอร่อยเด็ดจริงๆนะคะสำหรับพ่อให้มาพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครคะคุณแม่กับซีบอกนิดหนึ่งนะว่าเป็นนักร้องสาวลูกทุ่งเสียงดีลีลาลดนะคะนั่นก็คือคุณปิ่มซีโฟแฟนคลับคุณปิ่มซีโฟห้ามพลาดเลยนะคะเธอจะมาโชว์ลีลาแหกด้วยแต่แหกอะไรบ้างพรุ่งนี้รู้กันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง5คนขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากอร่อยมากกินต่อ